ชาวบ้านร้อนจัดเตรียมเดินขบวนขอน้ำในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านกว่า300ครอบครัวในตำบลโคกสูงเตรียมตัวเดินขบวนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อขอให้หาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดน้ำมานานกว่า2เดือนเหลือสระน้ำแหล่งน้ำสุดท้ายที่พอต่อลมหายใจไปได้อีก2เดือนเท่านั้นนางขวัญจิตพงบริบูรณ์ตัวแทนชาวบ้านโศกตลับตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้ออกมายืนยันที่จะนำชาวบ้านพร้อมรถยนต์กระบะรถอีแต๊กรวมกว่า10คันบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บน้ำเท่าที่หาได้เดินทางออกจากบ้านโศกตลับเพื่อมาปักหลักเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำไม่มีใช้มานานกว่า2เดือนทั้งที่ได้ยื่นเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมมานานกว่า1ปีแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาแต่อย่างใดอีกทั้งเมื่อทวงถามปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กับผู้จาไม่ดีโดยมีข้อเรียกร้องจำนวน3ข้อคือ1ขอให้เร่งแก้ปัญหาการวางท่อส่งน้ำให้สามารถส่งน้ำเข้าถึงหมู่บ้าน2ขอให้เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำภายในหมู่บ้าน3ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้วาจาไม่สุภาพนางขวัญจิตได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหมู่บ้านโศกตลับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองและที่สำคัญห่างจากเทศบาลเมืองเพียง7กิโลเมตรแต่กลับไปใช้น้ำจากอำเภอบ้านเข้าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากกว่า20กิโลเมตรและที่สำคัญเป็นหมู่บ้านที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทำให้แรงดันน้ำไม่เพียงพอต่อการดันน้ำให้มาถึงซึ่งเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ไม่จริงใจในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเลยชาวบ้านต้องพึ่งพาตนเองโดยการใช้เครื่องสูบน้ำจากสระน้ำสาธารณะเก่าแก่ที่ตื้นเขินและสกปรกมากใช้ดื่มกินส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านหลายรายที่เกิดผื่นขึ้นตามตัวบางครอบครัวที่เกิดอาการแพ้ต้องซื้อน้ำบรรจุถังมาอาบแก้ปัญหาไปก่อนดังนั้นขณะนี้ชาวบ้านหมดความอดทนแล้วจึงรวมตัวการเตรียมเดินขบวนเข้ามาจังหวัดเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็นการเร่งด่วนค่ะในช่วงเช้าวันนี้ 10:30 นาทีชาวบ้านจากบ้านโศกตลับจำนวน200คนได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูป้ายสื่อถึงความเดือดร้อนที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านซึ่งโดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จังหวัดต้องลงมารับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองจากนั้นได้เชิญชาวบ้านทั้งหมดขึ้นไปชี้แจงที่ห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจากการที่ชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอไปจนถึงวันนี้ชาวบ้านยังยืนยันในข้อเสนอเดิมนายสมบัติไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ปัญหาเป็น3ระยะคือระยะที่1ระยะสั้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยการประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกวันระยะที่2ขุดลอกแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติที่ต้นเขินและระยะที่3คือการบริหารจัดการน้ำแบบถาวรโดยการสร้างท่อส่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อผันน้ำขึ้นไปเก็บกักไว้ที่อาคารพักน้ำในตำบลโนนแดงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิเพื่อปล่อยน้ำลงมาให้กับชาวบ้านได้ใช้ในระยะที่3นี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วประมาณ 70-80% ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จเสร็จสิ้นก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างถาวรคาดว่าโครงการนี้จะสามารถทดลองปล่อยน้ำได้ในเดือนกรกฎาคม2567อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นลงจนสามารถใช้งานได้แล้วก็ตามปัจจัยร่วมที่ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำก็ยังไม่สามารถแก้ได้ทั้งระบบเนื่องจาก
แหล่งน้ำดิบก็คือลำน้ำชีซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคต้องอาศัยแหล่งน้ำดิบจากลำน้ำชีที่ผ่านน้ำมาจากลำน้ำชีฝั่งทางด้านอำเภอหนองบัวระเวเพื่อนำน้ำมาผลิตน้ำประปาที่อำเภอบ้านเข้าซึ่งหากน้ำในลำน้ำไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหลังจากที่ชาวบ้านได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแล้วต่างพึงพอใจจึงได้เดินทางกลับในเวลา12นาฬิกาค่ะครับสรุปแล้ววันนี้เป็นไงครับครับสรุปวันนี้ก็คือมีชาวบ้านจากตำบลศกตลับอำเภอเมืองนะครับประมาณสัก50คนนะครับเข้ามาร้องเรียนว่าไม่มีน้ำประปาใช้นะครับเนื่องจากน้ำประปาขาดแคลนนะครับก็ได้เรียกทางผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดชัยภูมิเข้ามารับฟังกับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วนี้นะครับทางประปาท่านได้บอกแค่ปัญหาในเฉพาะหน้าไปแล้วนะครับโดยการจะตั้งถังน้ำจำนวน20คิวไว้ระหว่างทางแล้วก็สูบน้ำเข้าแต่ว่าเนื่องจากว่าจำนวนถังน้ำกับปริมาณนะปริมาณคนใช้น้ำมันไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณคนใช้น้ำ246หลังคาเรือนก็ตีง่ายๆก็คือหลังคาเรือนละ1คิวก็240วันหนึ่ง246คิวนะครับแต่ว่าปริมาณถังน้ำที่ไปตั้งไว้เนี่ยคือ20คิวนะครับก็มันปริมาณน้ำมันก็เลยเทียบกันไม่ได้ทีนี้วันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการว่าจะขอใช้ถังน้ำกลางของหมู่บ้านซึ่งเป็นของเทศบาลนะครับในเบื้องต้นได้ประสานกับท่านนายกเทศบาลตำบลโคกสูงไว้แล้วนะครับท่านนายกบอกไม่มีปัญหานะครับแต่เพื่อเป็นการประกอบเอกสารที่ถูกต้องก็เดี๋ยวจะมีชาวบ้านก็ท่านกำนันก็จะทำการประชาคมหมู่บ้านนะครับเพื่อขอใช้น้ำหลังจากนั้นก็ทางผู้จัดการประปาก็จะขออนุญาตกับท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับตัดเชื่อมท่อเข้าประปาภูมิภาคเข้ากับถังน้ำกลางนี้นะครับเพื่อที่จะกระจายน้ำให้กับชาวบ้านในตำบลศกตลับนี้240หลังคาเรือนนี้นะครับในส่วนของหลังคาเรือนไหนที่น้ำไปไม่ถึงเนื่องจากเป็นที่สูงนะครับทางจังหวัดได้ประสานกับท่านนายกเทศบาลตำบลโคกสูงไว้แล้วนะครับว่าขอรถน้ำวิ่งเข้ามาเสริมช่วยชาวบ้านโดยในส่วนของประปาก็จะร่วมกับทางเทศบาลตำบลโคกสูงเติมน้ำเข้าไปในถังน้ำประปานะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ซึ่งถังน้ำกลางนี้มีขนาดความจุ200คิวนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอได้ในส่วนระยะไกลนะครับระยะยาวนะครับทางประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการซึ่งขณะนี้ได้ทำไปแล้วนะครับและกระดำกับก่อสร้างก็คาดว่าจะใกล้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภานี้นะครับก็ถ้าหากแล้วเสร็จนี้ก็ปริมาณการใช้น้ำในระบบปกตลับก็คงจะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำจาก200คิวเพิ่มเป็น500คิวนะครับโดยเอาน้ำมาจากอำเภอบ้านเข้านะครับผ่านตำบลตกตลับนี้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำก็น่าจะมีแรงดันเพิ่มได้เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของน้ำดิบที่อยู่ตำบลอำเภอบ้านเข้านะครับก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาเพราะมีแหล่งน้ำดิบอยู่600,000คิวคำหอมชุมชน02ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน